สวัสดีครับผม Money and Pie นี่เป็นวิดีโอชุดแรกที่ทาง Money and Pie ได้จัดทำขึ้นวันนี้เราจะมาพูดถึงอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Merger Bear Merger Bear คืออะไรต่างจากเว็บทั่วไปไหมเป็นยังไงก็ไม่แตกต่างก็มันเหมือนกันแต่ทริคในการเทรดเจ้าตัว Bollinger Band เนี่ยมันจะมีทริคให้ดูว่าดูที่เส้นบนแล้วก็เส้นล่างเส้นบนกับเส้นล่างเส้นบนก็คือ High เส้นล่างก็คือ Low ก็วิธีเล่นก็เล่นง่ายๆเมื่อราคาอยู่ที่ High ให้ทำการ Sell แต่เมื่อราคาอยู่ที่ Low ให้ทำการ Buyไฮโลที่เกิดจากสวิงของตัวบริงเจอร์แบร์อย่างเช่นยกตัวอย่างแอเรียนี้ตรงนี้เป็นไฮตรงนี้เป็นโลก็คือแอเรียนี้ทั้งหมดตรงนี้ที่ได้หายหน้าหายได้โลเนี่ยเราจะมาดูว่าราคาถ้าราคาอยู่หน้าจุดนี้ราคามันจะไปไหนถ้าราคากลับมาที่โลให้ทำการบายแต่ถ้าราคาขึ้นไปที่หายให้ทำการเซลใช่ไหมแต่ก่อนที่เราจะได้หายได้โลเนี่ยเราต้องไปดูตัวคีย์เวิร์ดของราคาก่อนคีย์เวิร์ดของราคาคืออะไรก็คือพินบาร์ดูเพื่อหาจุดรีเวอร์แซลจุดกลับตัวของราคาอย่างพินบาร์พินบาร์พินบาร์ประมาณนี้จะถามว่าเมื่อเจอพินบาร์แล้วมันจะรีเวอร์เซลทุกครั้งไหมมันไม่จริงหรอกครับมันต้องมีทิกของมันก่อนทิกของการดูพินบาร์กับบอลลิงเจอร์แบนเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้มันต้องเกิดช่องว่างมันต้องเกิดช่องว่างช่องว่างราคาระหว่างราคาที่มันปิดหรือเปิดกับไส้แล้วก็ตัวเส้นของบอลลิงเจอร์แบร์ตรงนี้เห็นไหมแต่ถ้าถ้าราคาติดกันอย่างเงี้ยเซลล์อาจจะโดนลากได้นี่ยังโชคดีเจอลากหน่อยเดียวแล้วก็ร่วงโอเคเรามาดูกันต่อเราจะยกตัวอย่างตรงนี้เป็นโลตรงนี้เป็นไฮเห็นไหมไม่ได้โลและไฮเนี่ยราคาก็กลับไปที่ไฮแล้วก็ร่วงแล้วถามว่ามันจะร่วงแค่ไหนล่ะเราจะรู้ได้ไงว่า TP ที่ราคามันจะร่วงเนี่ยตรงนี้เป็นโลส่วนตรงนี้เป็นไฮราคาร่วงปั๊บกลับไปที่ไฮทำการเซลล์ถามว่าเซลล์แล้วอ่ะราคามันจะร่วงไปที่โลไหมจริงไหมทุกครั้งไหมบอกว่าไม่จริงหรอกวิธีการหา TP เนี่ยจะให้ดูา
เท่าไหมอันนี้ผมอาจจะขีดไม่ตรงมือไม่นิ่งถามว่าพอดีไหมถามว่ามันลงมาเท่าเนี้ยจริงไหมตัวอย่างอีกแรงนี้แอเรียนี้ถามว่ามันจะขึ้นมาตรงเนี้ยจริงไหมถามว่าหาได้ยังไง1แอเรียเท่ากับ1 x นี่ก็1แอเรียก็เท่ากับ1 x เอา x มาคูณ x คูณ x เท่ากับ2 x งงไหมลองดูที่ตัวอย่างนี้ดูแรงนี้ก็ยกขึ้นไปดูสิเท่ากันไหมเท่ากันไหมแต่อันเนี้ยเราเห็นราคามาแล้วบอกว่าถ้าราคามันเคยแสดงไว้แล้วใครๆก็ทำได้ใครๆก็รู้ได้ว่าราคามันจะไปอยู่ตรงไหนลองทำเวลากราฟยังไม่มานะสิลองคิดวิเคราะห์เวลากราฟที่ยังไม่มานะสิจะเป็นยังไงเวลาคนบอกมันอาจจะขึ้นไปตรงนั้นอาจจะขึ้นไปตรงนี้แต่ถ้าผมบอกว่ามันจะขึ้นเลยหรือลงเลยล่ะใช่ไหมอย่างเช่นถ้าผมอยากจะบายไปตรงเนี้ยหรืออยากจะเซลมาตรงเนี้ยผมทำได้ไหมผมไม่ได้บอกว่ามันน่าจะขึ้นไปตรงนี้หรือมันน่าจะลงมาตรงนี้ผมบอกว่ามันจะขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมก็ลองมาดูกันให้ตรงนี้เป็น high แล้วก็ตรงนี้เป็น low ตรงนี้คือ high ส่วนตรงนี้คือ low ผมจะทำการเซลตรงไหนอะไรยังไงเซลเมื่อราคามาที่ high รู้ได้ไงว่ามันจะขึ้นมาที่ไฮก็ประมาณดูจากช่วงแอเรียผมก็จะได้ TP ที่มันจะวิ่งขึ้นแหละผมก็รู้แล้วว่าราคามันจะขึ้นวิ่งขึ้นมาถึงนี้ดูกันวิ่งขึ้นจริงไหมบอกแล้วถ้าเทรดด้วยกราฟมาแล้วอะใครก็ทำได้แต่ถ้ากราฟยังไม่มาลองดูสิถึงตรงเนี้ยผมจะทำการเซลล์แต่ผมต้องรู้ก่อนว่าผมจะเซลล์ไปตรงไหนสต็อปลอสผมอยู่เท่าไหร่ผมจะทำการเซลล์สต็อปลอสผมประมาณสัก10.14โอเคซับลอสผม15.น่า10.ดีกว่านี่คือสต็อปลอสผมจะทำการเซลล์แล้ว TP ล่ะ
TP เราจะหาได้ยังไงอันนี้เป็น high อันนี้เป็น low TP อยู่ low ไหมมันจะวิ่งมาหา low จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าผมก็หาจากเหมือนที่ผมเคยหาก็หาจากแรงนี้แรงของราคาหนึ่งแรงมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น TP ของผมดูซิว่าใช่เปล่าเรามาตั้ง TP ก่อน Take Profit 1.3849อะไรวะนี่ใช่1.3649โอเคได้ละทีนี้ก็ลองมาดูกันว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงลงไหมทีนี้ต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องหาไฮหาโลต่อไปตรงนี้ไฮกับโลตรงนี้มันจบไปแล้วก็คือตรงนี้ตรงที่ราคาพินบาร์ชุดนี้กับพินบาร์ชุดนี้ต่อไปเราก็หาไฮกับโลไฮแล้วก็ได้ไฮใหม่ตรงนี้เป็นพินบาร์แล้วก็ได้โลใหม่แล้วก็จับใหม่ทีเนี้ยเราก็มาดูตัวมันก็แบบอาจจะวิ่งไปอย่างนี้ก็ได้ราคาจะอยู่ตรงนี้แล้วก็กลับมาตรงนี้แล้วก็ทำการบายหรือไม่ราคาก็อาจจะขึ้นไปที่ไฮแล้วเราก็เซลประมาณนี้ก็ต้องรอว่าราคามันจะไปณจุดไหนก่อนแล้วต้องรู้ก่อนว่าราคามันถ้าวิ่งขึ้นไปมันจะไปที่ไฮจริงหรือเปล่าอ่ะมาดูกันก่อนไปไหนไปไหนราคามาที่ไฮแต่โลเปลี่ยนนิดนึงปกติเราอยู่โลนี้แต่โลใหม่ตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วก็ย้ายเส้นมาจับโลใหม่แต่ตรงนี้ราคามันถึงหายแล้วหายแล้วกฎของการเล่นตรงหายก็คือว่าเราต้องเข้าออเดอร์อะไรออเดอร์เซลแล้วก็เซลไปเลยสต็อปลอสสต็อปลอสผม20 จุดสต็อปลอสผม20 จุด20ส่วน take profit หรือ TP เนี่ยเราก็ห้ามเดิมแอเรียนี้หนึ่งแอเรียประมาณนี้ตรงนี้ใกล้กับโลแอเรียผมว่าน่าจะราคาน่าจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะขอเป็นสีโอเคแล้วก็ถ้าผมดูจากกราฟ1 2 3ผมน่าจะมี TP 2ก็คือแอเรียนี้วัดจาก1แอเรียตรงนี้มาแล้วก็
ี่ช่องเนี่ยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามtake profit ผมน่าจะอยู่ตรงนี้ที่ราคา 1.3590 1.3590 ไม่รู้นะว่าถึงไม่ถึงอ่ะลอง1.3590ลองมาเทสจริงไหมจริงไหมจริงไหมเอ้ยโอเคใช่ไหม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 โอ้ยังร่วงอีกเยอะเลยทีนี้ต้องทำไงทีนี้เราก็ต้องหาไฮหาโลเหมือนเดิมหายังไงก็ตรงนี้มันก็ยังเป็นไฮอยู่แต่โลเราไม่รู้ว่าตรงนี้ใช่ไหมราคาอาจจะไปขึ้นมาตรงนี้เหมือนจะแบงก์ก็อาจจะลงมาแล้วก็ร่วงขอดูแท่งเทียนแท่งนี้ก่อนนี่คือการหาราคาจากแท่งเทียนเนี่ย22ยี่สิบสองสองเป็นประมาณนี้เนี่ยราคาก็อาจจะไม่อยู่ประมาณนี้มันก็จะโค้งมาโค้งมาประมาณนี้โค้งขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นโลตรงนี้น่าจะเป็นไฮโอเคผมเอาโลไว้ตรงนี้ตรงนี้ผมราคาเนี่ยมันอาจจะไปที่ไฮก็ได้หรืออาจจะไปที่โลก็ได้แต่ถ้ามาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วก็อย่างมาที่โลเนี่ยเราก็เข้าออเดอร์บายแต่ถ้าไปที่ไฮเราก็เข้าออเดอร์เซลฉะนั้นการเล่นด้วยบริงเกอร์แบงก็เล่นตามกฎทุกอย่างถ้าเป็นระบบตามกฎรับรองเราชนะแน่เนี่ยราคามาโอเคราคามาถึงโลแล้วเซลได้ไหมก็ลองเซลดูไม่ใช่สิออเดอร์นี้ต้องโทษทีโทษทีออเดอร์นี้ต้องบายบายขึ้นไปเมื่อกี้โทษทีกดผิดแล้วสต็อปลอสล่ะท็อปลอดเวลาหาเอาส่วนที่จากราคาที่เราเข้าออเดอร์แล้วก็เอามาคูณ2อย่างตัวนี้10แล้วก็ท็อปลอดแล้วก็อาจจะประมาณ20ตรงนี้นี่คือท็อปลอดท็อปลอด20จุดเราก็ได้สต็อปลอสมาแล้วแล้วทีพีล่ะมันจะหาแอเรียไหนเพื่อจะไปหาทีพีผมให้แอเรียหน่อย1 2 3 4แอเรียนี่Profit น่าจะอยู่ที่1.3695ผิดถูกอย่าว่ากันนะก็ลองดูกันไปมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างลุ้นสิใช่ไหมอ
จริงหรือเปล่าากลับไปที่หายลองดูว่ามันจะโดน stop loss หรือ TP close order ไปแล้วต่อไปเราก็ต้องหาอะไรหาให้หาโลเพื่อหาจุดเล่นจุดต่อไปเมื่อได้ไฮและโลแล้วก็ต้องเหมือนเดิมอันนี้ก็เซลอันนี้ก็บายง่ายๆครับที่เหลือแค่นั่งรอเซ็กครับมันจะมีไฮมีลงไหมราคามีโลใหม่คำว่าโลใหม่ก็คือว่าราคาที่อยู่เส้นบนเนี่ยวิ่งมาถึงเส้นล่างเขาเรียกว่าโลใหม่อย่างเช่นจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมเส้นบนกับเส้นล่างมันก็ย้ายโลตัวนี้ขึ้นไปแอร์เรียนี้ก็จะแคบก็ดูต่อราคาจะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมไฮก็เซลโลก็บาย